วันนี้ขบวน383ได้นั่งรถแอร์ค่ะตอนนี้ออกจากสถานีหัวหมากกวางตูแอร์เป็นคันนี้ค่ะ2111ตอนนี้ที่สถานีหัวหมากค่ะราว1 ทุ่มครึ่งวันนี้ฝนตกค่ะวันที่5 เดือน 7 2566เมื่อกี้383ผ่านมาแล้วก็276ก็ฝนตกค่ะตอนนี้มาดูขบวนฟีดเดอร์ด้านบนเป็นแอร์พอร์ตเดลิงค์ค่ะไม่เคยจะมาเจอกัน3ขบวนสักทีฝนตกหมากมากค่ะตอนนี้ที่สถานีหัวหมากสำหรับเราก็จะถ่ายแค่ขบวนฟีดเดอร์ก็จะกลับแล้วค่ะสัญญาณให้ไม้กั้นลงหมดแล้วฟีดเดอร์กำลังมาค่ะช่างไม่มั่นใจว่าใช่ฟีดเดอร์หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ส่องไฟฉายมาทางด้านสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงหัวมาค่ะปกติเวลานี้จะเป็นฟีดเดอร์แต่ก็มารอดูค่ะว่าเป็นขบวนอะไรน้องเก๊กฮวยกำลังมาไม่ทันค่ะแต่เหมือนเสียง GEA 4050ว้าวการรถไฟแห่งประเทศไทยรากแคร์เปล่าค่ะผ่านไปแล้วค่ะ
ฟีดเดอร์ชัวร์ค่ะสำหรับขบวนนี้ทำกลางสายฝนที่สถานีหัวหมากจุดเช็คอินที่หลายๆคนอยากจะมาถ่ายรถไฟกันทุกคนรอตั้งหน้าตั้งตารอที่จะให้รถไฟ3สายไม่ว่าจะเป็นสายตะวันออกรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและแอร์พอร์ตเดลิงค์สวนกันพร้อมๆกันค่ะนี่ก็ผ่านกันไปแล้วก็ผ่านกันมาไม่เคยบานบรรจบกันสักทีตอนนี้ขบวนฟีดเดอร์ค่ะเสียงลั่นมาเลยตอนแรกว่าจะทดลองวิ่ง3เดือนและจะหยุดวิ่งในวันที่3กรกฎาคมค่ะแต่ตอนนี้วันที่5ฟีดเดอร์รับส่งจากสถานีหัวลำโพงไปราชกระบังสถาบันพระจอมเกล้าก็ยังคงวิ่งอยู่ค่ะหลายคนยังไม่ทราบสามารถที่จะขึ้นต่อที่สถานีหัวหมากได้นะคะแล้วก็จะกลับเข้ามาในสถานีหัวลำโพงราว 2 ทุ่มครึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปจริงๆแล้วค่ะวันนี้ก็จะได้ขบวน383 276และเป็นขบวนแคร่ค่ะสถานีหัวหมาก็ไม่น้อยหน้าสถานีอื่นๆเช่นกันเวลาที่ไม้กั้นขึ้นแล้วก็จะแบบดิ่งกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ